ี้ครับผมจะไฮไลท์เลยนะครับสมมุติว่าคุณชายสุขุมพันธ์ไม่สนใจทางพรรคทั้งหัวหน้าพรรคสมมุติว่าคสช.เขาไม่อนุญาตให้มีการแอคชั่นอย่างเป็นทางการในระดับพรรคในทางการเมืองในความเป็นประชาธิปัตย์ในความเป็นอภิสิทธิ์เนี่ยจะทําอะไรได้บ้างในทางการเมืองในทางการสิ่งที่ผมทําได้มากที่สุดก็คือบอกความจริงกับประชาชนบอกความจริงเหมือนอย่างที่พูดกันอยู่อย่างนี้ก็อาจจะมากกว่านี้หรือลึกกว่านี้ต้องมากกว่านี้ต้องมากกว่านี้ลึกกว่านี้ถูกต้องต้องมากกว่านี้ต้องลึกกว่านี้นั่นก็คือตั้งโต๊ะแถลงให้สังคมได้ยินทั้งหมดครับว่ามันปัญหามันคืออะไรนะครับแล้วก็อันนั้นก็คือการแสดงความรับผิดชอบของเราครับนะครับในฐานะพรรคการเมืองครับเท่านั้นเองก็จากนั้นไปก็ต้องว่ากันต่อครับว่ามันจะไปเดินไปทางไหนอย่างไรคำถามดังต่อไปนี้ถามได้นะท่านคุณถามตามทั้งหมดครับผมจะตอบหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงถ้าถึงช็อตที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องตั้งโต๊ะบอกกับประชาชน